ทำทีแรกเลยได้ดียังไงก็ได้ปล่อยยังไงก็ได้ท่านพมทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยละเรามีเงินเราก็ลงทุนไม่ต้องไปหาจังหวะเราไม่มีเราก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาพอนั่นเราก็ต้องรีบไปใช้เขาพอขาดเหลือเราก็เอาใหม่ได้ทีนี้มันทำไปทำมามันไม่อย่างนั้นนะสิเอาขึ้นมาอย่างกับปาหมอสี่นัดก็มาเหมือนอย่างนั้นผิดคำพูดเขาอะเราก็ต้องเลิกไม่มีบ่อตัวเองใช่ไหมไม่มีที่ของเราไม่มีเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ครับเช่าตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ฮะตั้งสมัยไล่300เราให้ดูแลที่ให้เขาก่อนว่าที่ของเขายังไงๆทีนี้พอได้มั่งเขาก็ให้ค่ะเขาก็ขอค่าเช่าบ้างเสียค่าบำรุงท้องที่อ่ะแล้วก็พอนั่นพอทำไปมันก็ดีเราก็ขยายของเรามีน้ำนี้เปิดกุ้งได้5-6 หมื่นเราก็เอาแท็กเตอร์มาลงนะแล้วก็เรานั่นพอหมดได้ดีเราก็ฉันทำมา3 ที่ 3 หนนะที่อ่ะเพราะเราไม่มีเงินทำทีเดียวอ่ะทำไปทำมาประมาณ4เข้าเหมือนกันทุกเจ้ามีแต่คนร้องแต่เราเนี่ยคือแรงมันก็ไม่มีแล้วก็หมดเลยหมดตอนนั้นยังพอมีกินแล้วมีใช้นึกอยากไปไหนได้ไปนึกกินอะไรได้กินเดี๋ยวนี้แม่ค้ามาบางทีเราต้องงงอยากกินแต่ไม่มีตังค์มันไม่เหมือนเดิมครับถ้ามันไม่มีปลาหมอสีก็อยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ก็มันเลี้ยงพันหนึ่งทุกวันนี้อยู่ยังไงครับกี่ปีแล้วที่ใช้ชีวิตแบบนี้ต้องเก็บขวดต้องเนี่ยพุ่งมาปีนี้ฉันเราสู้ค่าเช่าเขาไม่ไหวด้วยแล้วก็ต้องพอนั่นก็กู้นี่ยืมสินเขามาลงให้จ่ายค่าเช่าเขาลงค่าตัวกุ้งขั้วอะไรแล้วทีนี้มันก็ทำลำบากหากที่ของเราเองทำให้เดือดร้อนยังไงเราก็ที่ของเราเองปล่อยราคาตัวกุ้งขาดทุนเขาก็ได้ปลาหมอสี่ไปเลี้ยงก็พออยู่ได้ก็แก่ไปปลาคางดำเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่มีที่เช่าเนี่ยอยู่ไม่ได้กับทุกคนยังไงก็ต้องเลิกพอเขามีมาตรการจะออกมาช่วยเหลือรับซื้อเราก็ไม่รู้จะเอาเราก็ไม่มีที่แล้วเพราะเลิกทำไปแล้วแต่เราก็ยังให้คนอื่นเขาได้มั่งได้ดีเหมือนกันไอเราหมดแล้วก็หมดไปเราไม่ว่าขอให้มันช่วยอย่างจริงจังอย่างเดียวละเสียใจไหมทำไมนำเข้ามามาทำร้ายกันแบบนี้ทำไมไม่เสียใจล่ะมันทำผลประโยชน์ของมันตัวเองแต่คนอื่นเดือดร้อนมันไม่แก้ไขให้เราอ่ะครับมันก็เนี่ยยังกุ้งเนี่ยยังไงน้อยแสนนึงก็4,000แล้วยังไงน้อยก็200,000สมมติว่า4 เดือนหวังว่าจะเปิดเอาขึ้นมามั่งเปิดมีแต่น้ำกับปลาเลยอย่าไปทำอะไรอ่ะ